4โมงครึ่งนะคะมาอัปเดตข่าวสารกันในพิกัดข่าวทั่วไทยค่ะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณณัฐและดิฉันสุชาดาค่ะกลับมาสรุปข่าวพร้อมกันนะครับวันนี้มีทั้งประเด็นน้ำท่วมนะคือเป็นน้ำท่วมขังฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนครับกรุงเทพเนี่ย2วันติดแต่ว่าวันนี้ยังดีกว่าเมื่อวานคือตกมาไม่หนักมากเทียบกับเมื่อวานนี้ค่ะคือดูภาพรวมเนี่ยดูดีนะน้ำไม่ท่วมในหลายพื้นที่แต่บางพื้นที่ที่ท่วมมาตั้งแต่วันก่อนก็ยังไม่ลดจนแห้งสนิทเลยค่ะที่หนักสุดเมื่อวานนี้นะฮะก็คือที่บริเวณรามอินทราแล้วก็วันนี้หนักขึ้นมาหน่อยก็คือที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพราะว่าบางโรงงานอนุญาตให้กับพนักงานหยุดงาน1วันเพราะว่าส่วนใหญ่พนักงานขับมอเตอร์ไซค์เข้ามานะแต่ปรากฏว่าทางเข้าครับตอนนี้เจอน้ำท่วมไปประมาณสัก50เซนรถเล็กๆเนี่ยผ่านไม่ได้ค่ะบอกว่าพนักงานบางคนเนี่ยนะต้องเดินลุยน้ำเข้าไปแล้วระดับน้ำเนี่ยมันประมาณเอวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับทั้งที่รามอินทราทั้งที่บางปูครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมขังนะฮะยังมีการเดินทางมาเยือนขององซานซูจีครับก็นี่มาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวจะไปพบปะกับบรรดาชาวเมียนมาซึ่งอพยพหนีการสู้รบมาที่เมืองไทยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะไปเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนนะครับประเด็นเรื่องของยาบ้าครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของเมทแอมเฟตามีนนะฮะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าอาจจะมีการพัฒนาอาจจะมีการพิจารณาว่าจะมีการปรับตัวของเมทแอมเฟตามีนเนี่ยออกจากบัญชียาบ้าหรือเปล่าค่ะพลเอกไพบูลย์บอกว่าอยากจะให้มองในมุมของการแพทย์มากกว่าว่ามันสามารถปรับไปใช้ในการรักษาโรคบางชนิดได้คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพลเอกไพบูลย์วันนี้ชี้แจงบอกว่าที่เป็นไอเดียเป็นแนวคิดเนี่ยก็เพราะว่าไปร่วมประชุมกับ UN GAS มาครับซึ่งที่ประชุมเขาบอกว่าหลังจากมีมาตรการปราบปรามอย่างหนักก็คือใช้วิธีการสู้รบกับยาเสพติดแต่ปรากฏว่ายาเสพติดก็ยังระบาดอยู่ครับไม่มีท่าทีไม่มีวี่แววว่าจะลดลงทั่วโลกเขาก็เลยมาหาความเห็นพร้อมกันว่าเอจะหาวิธีการอย่างไรมีไอเดียนึงเสนอมาว่าอาจจะต้องอยู่กับยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดบางตัวมันสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้อย่างเช่นกัญชาอย่างเช่นฝิ่นแบบนี้นะฮะก็เลยเอามาพูดคุยกันบนโต๊ะว่าเมืองไทยเองเนี่ยดูบริบทต่างๆมันเหมาะไหมที่จะทำตามต่างประเทศเขาค่ะคือที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดตั้งแต่มีแนวคิดนี้เป็นข่าวออกไปนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีจะมาเอายาบ้าให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอ่ะเรื่องนี้พลเอกไพบูลย์ชี้แจงนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายส่วนมาตรการปราบปรามก็ยังคงต้องคุมเข้มต่อไปคือไม่ได้หมายความว่ายาบ้าจะถูกกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่าปรับตัวของกฎหมายบางอย่างโดยเฉพาะแยกระหว่างผู้ค้ากับผู้เสพคือผู้ค้าเนี่ยอันนี้ผิดเต็มๆเพราะว่าค้ายาเสพติดส่วนผู้เสพครับปัจจุบันเนี่ยมันยังมีการดำเนินคดีอยู่อาจจะปรับตัวของรูปแบบของกฎหมายใหม่เปลี่ยนผู้เสพให้กลายเป็นผู้ป่วยแล้วเอาไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะครับเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดป้องกันปัญหาคนติดยาเนี่ยอย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะที่ผ่านมาจำนวนของผู้เสพยาบ้าเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องของห้องขังหรือว่าคุกต่างๆตอนนี้คือมันล้นจนรับไม่ไหวแล้วนะคะแนวคิดนี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ตัดวงจรเรื่องของยาเสพติดได้ด้วยคือที่ผ่านมาถ้าเรามาดูในแง่ของกฎหมายแง่ของการลงโทษคุณผู้ชมการลงโทษเนี่ยอาจจะรุนแรงเกินไปด้วยซ้ำในมุมมองของฝั่งถ้ามองไปที่ตัวของผู้เสพนะคะเพราะว่ามีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับเนี่ยเขาจะปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 100,000 บาทก็เลยมีข้อเสนอขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการลงโทษผู้เสพควรจะมีโทษที่เหมาะสมมากกว่านี้ไหมแล้วมันก็จะต้องนำไปสู่การบำบัดให้หายขาดด้วยคือกฎหมายใหม่ที่จะมีการปรับปรุงไปเน้นที่ตัวของนายทุนคนที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่เพราะว่านายทุนรายใหญ่เวลาจะขนส่งก็มักจะใช้แรงงานฮะแล้วก็ตัวของผู้เสพก็มักจะเป็นคนที่ถูกจับกุมซะส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาเราจับกุมเวลากวาดล้างกันก็จะได้พวกปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยรอบนี้คือจะพยายามเพิ่มโทษกับคนที่เป็นนายทุนคนที่เป็นเจ้าของทุนพยายามจะตัดตอตั้งแต่ต้นเหตุนะครับแล้วก็บรรดาคนที่เป็นคนขนก็จะปรับโทษลงมาลดลงส่วนคนที่เป็นผู้เสพก็จะเข้าสู่กระบวนการซึ่งจะมีกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการบำบัดในเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือว่าจะไปลดงบประมาณนะปัจจุบันคนที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าเรือนจำตอนนี้เต็มไปหมดด้วยผู้ค้ายาเสพติดนะครับงบประมาณในการใช้สำหรับเรือนจำแต่ที่มันก็ค่อนข้างเยอะ
ถ้าสมมุติปรับเปลี่ยนระบบต่างๆเหล่านี้ได้ก็น่าจะพอเซฟงบประมาณได้พอสมควรนะครับไปฟังเสียงของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งครับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นจะต้องดำรงด้วยเรื่องของการปราบปรามเรื่องของการป้องกันและเรื่องของการบำบัดและฟื้นฟูเช่นเดิมอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องที่สองยืนยันว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแน่นอนเวลาเราคุยกันเรื่องนี้ตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยท่านพูดแต่ยาบ้ายาบ้าท่านพูดว่ายาเสพติดบ้างได้ไหมมันคือยาเสพติดทั้งระบบที่เราจะคุยกันเนี่ยมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าหน่วยอื่นจุดอื่นก็ต้องมาแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านั้นต้องมีความพร้อมสำหรับรัฐบาลที่จะเข้ามาเสร็จเข้าใจตรงกันนะฮะว่าเมทแอมเฟตามีนยาเสพติดเนี่ยมาตรการปราบปรามยังอยู่นะครับไม่ใช่ปรับเปลี่ยนให้มันถูกกฎหมายยังผิดกฎหมายเหมือนเดิมปราบปรามเน้นที่ผู้ค้าส่วนผู้เสพเขาจะพยายามเอาสู่ระบบการบำบัดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็จะดึงกระทรวงสาธารณสุขนะคะเข้ามาเป็นหน่วยงานในการช่วยบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย